ก็สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนแนวทางการหลบสกิลเบื้องต้นนะครับของหมวดพิเศษเมืองใต้เงาจันทร์ในด่านบทอะไรจากสายลมให้เพื่อนๆกันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแค่เบสิกนะครับผมเราจะเอาแค่ผ่านนะครับเราจะไม่เอาเงื่อนไขครบนั่นก็คือทำคอมโบถึง150แล้วก็ปล่อยท่าไม่ตายอันนี้คือเราจะข้ามไปนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแค่พอผ่านนะฮะโอเคสำหรับด่านนี้จริงนี่สกิลเพื่อนใช้ได้นะแต่ว่าพอดีผมไม่มีเพื่อนที่มีสกิลที่จะช่วยให้รอดได้ก็เลยข้ามไปเราจะมาอธิบายถึงพวกสกิลของบอสแล้วก็อย่างอื่นกันแทนนะครับโอเคในด่านนี้นะครับผมเราจะได้เล่นเป็นใหญ่นะครับผมก็หลังจากที่เราเก็บดอกซากุระปุ๊บบอสจะปรากฏตัวออกมานะครับโอเคครับผมเราจะมาเริ่มอธิบายกันเลยนะครับตัวบอสนะครับจะเกิดหลังจากที่เราเก็บดอกซากุระนะครับผมโดยบอสเนี่ยจะเกิดทิศทางเดิมเสมอนะครับผมก็คือทางที่เราลงมาตอนแรกนั่นแหละครับผมซึ่งเราจะมีเลือดเหลือการเหลือโดนโจมตีได้เพียงครั้งเดียวก็ตายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องหลบให้ดีๆนะครับหรือจะฆ่าบอสไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ผมจะแนะนำวิธีการหลบนะครับโดยสกิลหลักๆที่เราต้องระวังนะมาถึงสกิลแรกสังเกตดูนะครับนะครับมาสโลโมชันนิดนึงนะครับผมสามสกิลพุ่งของบอสเนี่ยจะมีแสงแวบขึ้นมาเราสามารถที่จะกระโดดหลบได้นะครับในช่วงนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครไวพอก็สามารถสวนได้ด้วยนะครับผมก่อนที่จะหลบอีกรอบนึงเพราะว่าบอสจะโจมตี2ครั้งติดนะครับถ้าหากว่าเราฟันเพลินไปเราจะโดนดาเมจแล้วตายได้นะฮะโอเคไปต่อกันสำหรับสกิลต่อมานะครับบอสจะรวมพลังมาข้างๆนะครับแล้วยิงออกมาเป็นเส้นตรงนะครับผมอันนี้หลบไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันโอเคครับลองสังเกตดูนะครับผมก็สกิลนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้ต่อเนื่องจากสกิลอื่นนะครับผมตัวบอสเนี่ยจะรวมพลังลมไว้ที่ข้างๆแล้วก็ยิงออกมานะครับอันนี้เราสามารถที่จะแดชหลบได้ง่ายมากนะครับหรือจริงๆแค่เดินเปลี่ยนตำแหน่งก็หลบได้แล้วนับว่าเป็นท่าที่หลบได้ง่ายกับที่สุดแล้วนะครับต่อมานะครับผมเป็นท่ากลางวงลมนะครับลมเนี่ยมันจะสามารถดูดเราได้แล้วก็ระเบิดได้ด้วยนะครับผมการหลบท่านี้นะครับก็แค่แดชให้อยู่นอกระยะวงลมก็เพียงพอแล้วนะครับผมหรือว่าจะกดตอนที่ลมระเบิดก็ได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเป็นท่าดาวกระจายนะครับผมซึ่งถ้าหากว่ามันมาอย่างเดียวเนี่ยหลบไม่ค่อยยากหรอกครับผมเราสามารถที่จะแดชซ้ายหรือขวาเพื่อหลบได้นะครับเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีท่านี้มาคู่กับพวกท่าพายุทำให้หลบค่อนข้างลำบากนะครับผมแต่โดยรวมแล้วนะครับผมก็แดชหลบไม่ยากขอให้ตั้งใจก็พอแล้วนะครับทีนี้นะครับผมให้สังเกตดูว่าเวนดี้เนี่ยจะมีท่าพายุซึ่งวนรอบๆตัวเธออยู่นะครับผมให้เราพยายามอยู่ห่างๆจากพายุนะครับหรือถ้าห่างไม่ได้ให้เราอยู่กลางพายุก็ได้นะครับก็สามารถหลบได้เหมือนกันโดยพยายามล่อเวนดี้ให้อยู่มุมๆนะครับเพราะว่าพายุตอนอยู่มุมๆเนี่ยมันจะไม่เลยเถิดไปอยู่ตรงกลางนะครับทำให้หลบได้ง่ายกว่านะครับอย่างเช่นสังเกตดูนะครับผมภายในการเล่นเนี่ยผมพยายามจะดึงเวนดี้ให้อยู่ตรงแบบขอบๆฉากเสมอหรือว่าอยู่ไปปลายเพื่อที่จะให้ตัวเวนดี้เนี่ยใช้พายุรอบๆนั้นนะครับมันจะทำให้มีโอกาสโดนเราต่ำเพราะว่าเราสามารถที่จะหลบไปอีกมุมฟากหนึ่งแล้วก็ล่อให้เวนดี้เข้ามาพุ่งใส่เราได้นะครับแล้วพายุมันก็อยู่ที่ตรงนั้นส่งผลให้เราไม่ต้องซีเรียสกับการหลบพายุแม็กนะครับคือตัวพายุเนี่ยอย่างเดียวมันหลบไม่ยากครับมันจะยากก็ต่อเมื่อแบบมันมาคู่กับสกิลอื่นนั่นเองนะครับผมนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงได้ล่อเวนดี้ไปอยู่มุมๆเกือบตลอดนะครับเพราะว่าตัวขอบเขตของพายุเนี่ยมันจะได้โดนบีบนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากทำดาเมจเนี่ยก็สามารถเข้าไปฝ่าพายุเข้าไปทำดาเมจได้นะเพราะตรงกลางมันจะไม่กลับมาทางเดิมไงหมายความว่าเราสามารถที่จะฟันทำคอมโบได้แต่ผมว่ามันแอดวานซ์ไปหน่อยผมเองก็ยังไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ก็เลยขอไม่แนะนำตรงนั้นละกันนะครับมาถึงอีกท่าหนึ่งนะครับที่เกือบจะลืมไปเลยก็คือท่าลูกระเบิดลมนั่นเองนะครับผมโดยเป็นยี่เนี่ยจะหมุนตัวนะครับแล้วก็ปล่อยกระแสลมออกมานั่นเองนะครับผมโดยท่านี้เนี่ยหลบไม่ยากครับผมเพราะว่าเป็นเส้นตรงนะครับเคลื่อนที่เอาก็หลบได้แล้วนะฮะสกิลเวนดี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วครับผมไม่ค่อยมีอะไรใหม่ละเธอก็จะใช้สกิลสับไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทำการหลบไปหลบมาก็เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ยากแล้วถ้าหากว่าเรารู้สกิลทุกท่าขอเพียงแต่ว่าอย่าประมาทนะครับก็ตั้งสมาธิหลบให้ดีก็เชื่อว่าเพื่อนๆสามารถผ่านได้แน่นอนนะครับผมไม่เชื่อก็เดี๋ยวดูก็ได้นะครับผมอย่างผมวันนี้ก็เล่นผ่านนะเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้ดูจะได้ไม่เสียเวลามากไปนะครับนะอันนี้นะครับผมก็ผมได้เร่งเวลาคูณ4นะครับผมจะได้ไม่ช้าเกินไปนะครับผมโดยจุดสำคัญนะครับเพื่อนๆพยายามโฟกัสไปที่ตัวเวนดี้ตลอดคือง่ายๆปรับมุมกล้องนะครับผมให้อยู่ที่ตัวเวนดี้เพื่อที่เราจะได้หลบได้เวลาที่นาปล่อยสกิลอะไรมานะครับผมนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละสกิลของเวนดี้เนี่ยก็จะวนอยู่เท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรแปลกใหม่เท่าไ
สามารถที่จะทำตามแล้วก็หลบได้เลยนะครับโอเคครับผมก็มาถึง20วิสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับโดยคร่าวๆจากที่ผมได้ลองโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายไปก็หวังว่าจะช่วยเหลือได้นะครับผมก็ตอนนี้เหลือ10วิแล้วคิดว่าก็รอดแน่นอนแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าหากว่าตัวคลิปมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกด Subscribe ที่ Channel ด้วยนะครับผมก็ตัวคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ